สมเป็นไดกี้ของทีมซาลาวนี่ถึงเกิน16ปีไปเลยนะสำหรับ2นักเตะก็คือทางด้านบินลี่โดนสนุพิษกับทางด้านดาวพัฒน์กัมกาสมพูนะหลังจากที่ล่าสุดทั้ง2ก็ต้องมาแข่งขันกันเองอยู่คนละทีมคนละฝ่ายกับการขันบาเตะสินขันสะพานบาเตะแห่งซาลาวนี่ถึงเกิน16ปีประจำปี2024ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะซึ่งมาทั้ง2คนก็รับบทบาทเป็นหัวหน้าทีมของแต่ละทีมของไผ่ลาวกันเลยนะโดยทางด้านวินดี้โดนสนุพิษก็ถือคาดหมายว่าจะเป็นตัวแบกทีมให้กับทางด้านเอสราในคนเกิน16ปีลงสนามพบกับทางด้านดาวบาฮัดกัมกาสมพูที่ว่าถือคาดหมายว่าจะเป็นนักเตะตัวเด็ดของทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีเช่นเดียวกันนะในรอบ4ทีมสุดท้ายเกิดขึ้นในวันที่25กรกฎาคม2024ที่ผ่านมานะครับสุดมันไปเลยนะตัดสินในเวลาปกติบ่ได้ต้องไปตัดสินกันในการดวลจุดโทษส่วนนัดดังกล่าวก็เป็นทางด้านเอสลานะที่ว่าได้ขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการยิงสุดสวยของทางด้านบินดี้โดนสนุพิษนะให้ได้เอสลาขึ้นนำไปก่อน 1-0 ก่อนจบครึ่งเวลาทวิตที่สกอร์ดังกล่าวส่วนครึ่งเวลาที่2เป็นทางด้านดาวพัฒน์กัมกาสมพูนะยิงประตูตีเสมอให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซียิงจังหวะนี่เข้าไปสุดงามกันเลยล่ะเป็นประตูนาทีที่47นะแต่แล้วนาทีที่76ทางด้านวินดี้ก็มายิงประตูที่2ให้กับตัวเองจากจังหวะนี้แล้วก็เป็นประตูที่2ให้กับทางด้านเอชราแซงขึ้นนำทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเป็น2ประตูต่อ1ส่วนว่าในแง่ไม่ได้ทีเดียวเกมทำท่าว่าจะจบที่สกอร์ดังกล่าวเนาะแต่แล้วนาทีที่90บวก5ทางด้านดาวพัฒน์กัมกาสมพูกลายเป็นพระเอกเลยล่ะยิงให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีนาทีที่90บวก5นาทีบ้างไล่ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ให้ได้จบการแข่งขันเสมอกัน2-2ก่อนที่จะต่อเวลาพิเศษก็ยังเสมอกันได้ไปตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษการดวลจุดโทษเป็นทางด้านมาสเตอร์ได้เปรียบก่อนนะเอสลายิงมือเข้าก่อนนะแต่ไว้แล้วจบการแข่งขันก็เป็นทางด้านเอสลาพลิกสถานการณ์เอาชนะไป4ประตูต่อ3ก็เป็นทางด้านบินลี่ยิงประตูใส่นะถึงว่าการดวลจุดโทษทางด้านดาวพัฒน์กับบินลี่ยิงได้ทั้ง2ก็ได้นะเป็นเอสลาดีกว่าชนะไปแล้วก็พานเขาหอบซิงสนาเลิศไปพบกับทางด้านจับประสักส่วนดาวพัฒน์กันต้องพามาสเตอร์เซเว่นไปซิงอันดับ3กับนำทางยูไนเต็ดซึ่งผลงานของทั้งสองเป็นนักเตะของทีมชาติลาวอยู่16ปีพาทีมชาติลาวลงสนามไป3นัดชนะ2เสีย1ตกรอบนะก็ถือผลงานดีแต่ว่ารายการซิงแซมอาเซียนมันมีการแข่งขันกันหลายหน่อยตกรอบไปส่วนผลงานในบาเตะซิงขันสะพานบาเตะแห่งซาลาวทั้ง2ก็โดดเด่นโดยสวอบินดี้โดนสนุพิษยิงไป14ประตูแล้วนะส่วนว่าลาพัทก็ยิงไปเกือบ10ประตูนะแอดก็ยังบ่แน่ใจเถื่อว่าลาพัทยิงได้จักประตูกระแทกเกือบนะเกือบ10ประตูจากผลงานมันผ่านไป10นัดก็คือ9นัดในรอบทวิตในการ1นัดในรอบ4ทีมสุดท้ายพอรายการนี้ก็มี10สโมสรเข้าร่วมนะจะแข่งขันพบกันหมดครับเอา4ทีมที่มีคะแนนที่ดีสุดไปแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายกันต่อถือว่าน่าจับตานะ2นักเตะคนนี้นะก็คือวิลลี่และก็ดาวพัฒน์นักเตะอนาคตไกลของทีมซาลาวเฮาซึ่งว่าฮอบซิงสนาเลิศมันน่าสนใจสุดๆกันเลยล่ะแข่งขันในวันที่28กรกฎาคม2024เวลา 17:30 นาทีกับการแข่งขันบาเตะซิงขันสะพานบาเตะแห่งซาลาวหุ่นยุ่มเกิน16ปีก็คือเป็นทางด้านเอสโซล่านะนำโดยทางด้านวินดี้โดนสนุพิษยิงไปแล้ว14ประตูจะพาทีมลงสนามพบกับทางด้านจัมบาซักที่มีทางด้านซีกันดาไซสงครามก็เป็นอีกนักเตะหนึ่งในหุ่นยุ่มเกิน16ปีของทีมซาลาวที่ว่ายิงในรายการนี้ไปแล้ว17ประตูจาก10นัดเช่นเดียวกันนะก็ถือว่านี่มันซะเหลือเกินนะทั้ง2คนจะได้แข่งขันกันในฐานะหัวหน้าทีมของทั้ง2ทีมกันอีกด้วยนะตามกันมาบาเตะซิงคันสะพานบาเตะแห่งซาลาวจะจบแบบไหนจะเป็นทางด้านเอสลาของวินดี้หรือจะเป็นจัมบาซักของทางด้านซีกานาเพราะว่าในรอบทวิตเป็นทางด้านเอสลาเอาชนะมาได้ก่อน2-0นะแต่ว่ารอบซิงซาเลิศจัมบาซักจะมีการแก้เกมนะได้ก็ถ้ารุ่นกันเบิ่งทีมใดจะได้เป็นแซมนะสมในอีกคู่นึงก็น่าสนใจเป็นทางด้านดาวพัทจะพาทางด้านมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีไปซิงอันดับ3กับทางด้านนำทายูไนเต็ดในเวลา 15:30 ของวันที่28กรกฎาคม2024ก็ถามเบิ่งกันได้กันนะว่าทางด้านดาวพัทจะพาทางด้านมาสเตอร์ได้ที่3ปลอบใจหรือบ่เนาะหลังจากที่ว่าเฮ็ดเต็มที่กันแล้วเนาะพาทีมบ่สามารถผ่านเข้ารอบซิงชนะเลิศได้นะแต่ถ้า
าติดตามกันอาทิตย์นี้28กดกด2กด4อยู่ที่สนามกีฬาสะพานบ้านเต้งซาลาวบ้านเฮยหงเมืองจันทบุรีเฮามีนัดกันการแข่งขันบ้านเต้งสินค้าสะพานบ้านเต้งซาลาวนัดตัดเสื้อนัดตัดจินแซ่บเริ่มต้นตั้งแต่เวลา15:30 น.เป็นต้นไป